วัดประดู่ฉิมพีวัดประดู่ฉิมพีเป็นวัดลาดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ในแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่จังหวัดกรุงเทพมหานครวัดประดู่ฉิมพีขึ้นชื่อในด้านบารมีศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่โตหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนหรือพระราชสังวราภิมลอดีตเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงแห่งวัดประดู่ฉิมพีพระเกจิอาจารย์โด่งดังในย่านฝั่งธนบุรีซึ่งเป็นที่เคารพสักการะเหลื่อมใสของชาวพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนับได้ว่าหลวงปู่โต๊ะคือพระอาจารย์ชื่อดังแห่งคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงภายในวัดจะมีศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแบบศิลปะมอญรามันโดยเฉพาะภายในพระอุโบสถและพระเจดีย์สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3ภายในวัดประดู่ฉิมพีมีเนื้อที่รวมประมาณ13ไร่วัดมีอาณาเขตกว้างขวางและมีศาลาท่าน้ำติดกับคลองบางกอกใหญ่วัดประดู่ฉิมพีหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดประดู่นอกตั้งอยู่บริเวณแขวงท่าพระเขตบางกอกใหญ่จังหวัดกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆทั้งรูปปั้นหลวงปู่โต๊ะรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นรวมไปถึงพระประธานพระพุทธสุโขทัยที่อยู่ภายในโบสถ์ซึ่งมีการอัญเชิญมาจากวัดอ้อยช้างของจังหวัดนนทบุรีมาประดิษฐานมีขนาดหน้าตักยาว 4.2 เซนลักษณะพระพุทธรูปปางสุโขทัยที่มีความพิเศษงดงามเป็นอย่างมาก